แต่ว่าคนค่ะถือว่ายูเชิญโลกค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่สนับสนุนอัลบั้มไทยสเปซจนทำให้เกิดโครงการดนตรีสร้างสรรค์สำหรับเด็กพิเศษขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้เราได้กำลังดำเนินโครงการอยู่และช่วงนี้เรามีอาสาสมัครหนึ่งคนด้วยทุกวันพุธก็จะมีอาสาสมัครมาช่วยสอนเปียโนด้วยก็เด็กๆเนี่ยจะมาเรียนจะมาฝึกกับพวกเราเนี่ยสัปดาห์ละ2ครั้งคือค่า2คาบต่อสัปดาห์ตอนแรกเราไม่รู้หรอกว่าเราจะจัดการเด็กได้ไหมหรือว่าเราจะช่วยกับเขาได้ยังไงอะไรเงี้ยจนเราได้ลงมือทำแล้วก็หลายอย่างที่มันเกินคาดจากการที่ตอนแรกที่เขามาบางคนเนี่ยเขามาถึงเราแล้วเขาก็กระโดดอย่างเดียวเลยแล้วเขาก็ตะโกนโวยวายอย่างเงี้ยจนเราคิดว่าเฮ้ยเราสอนไม่ได้หรอกจนเราไม่รู้จะทำยังไงเราก็เลยสวดมนต์แล้วก็ให้เขานั่งสมาธิแล้วจากนั้นเขาก็เรียนได้หลังจากนั้นเราก็ใช้วิธีนั้นมาแล้วจนคนนั้นก็จัมเปอร์เนาะก็ตอนนี้เขาเริ่มขยับนิ้วได้บ้างแล้วแล้วก็ฟังพวกเรารู้เรื่องเราไม่คิดว่าเขาจะเล่นได้ตอนที่เขามาคาบแรกที่คาบแรกนี่เราจะให้ผู้ปกครองเข้ามากับเราด้วยแล้วก็หลายๆคนเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งแรงที่จะกดนิ้วต่างๆที่แบบลองให้เขาสีไวโอลินที่ลองให้จับคัญชาของไวโอลินหรือเชลโล่ไม่เขาไม่สามารถที่จะยังไงอะงับแบบหรือว่าจับออกแรงอะไรแบบคือเขาไม่สามารถหยิบอะไรได้หยิบสิ่งของได้อะในคาบแรกที่เราเห็นเนาะแต่ว่าพอไปเรื่อยๆแล้วเราได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองด้วยจากสิ่งที่เราแนะนำให้ผู้ปกครองเขาไปช่วยฝึกให้ด้วยเนี่ยก็คือให้เขาฝึกกดนิ้วกับโต๊ะหรือกับอะไรเงี้ยแล้วพอเขากลับมาอีกหลายๆครั้งเนี่ยเราเห็นผลครั้งที่4ล่าสุดเนี่ยคือหลายคนเขาจับใจแล้วอ่ะเขาจับแค่เขาจับไม้ได้เนี่ยแบบวิกล้ามเนื้อเขาทำงานแล้วอ่ะแล้วก็หลายคนเนี่ยมีหลายคนอีกที่เห็นแววว่าเป็นนักดนตรีได้แล้วก็ขึ้นเล่นคอนขึ้นจะขึ้นแสดงได้แน่ๆเลยแล้วก็มันเราคิดว่าเขาพิเศษจริงๆแบบบางคนนี้เฮ้ยเล่นได้ขนาดนี้แบบมาแค่ไม่กี่ครั้งเราเล่นได้เด็กออทิสติกเนี่ยที่เรามองเห็นที่เราวิเคราะห์ได้ก็คือสายตาของเขาจะไม่ได้โฟกัสสายตาของเขาสมมติว่าเรากำลังคุยกันอยู่ตามเขาเนี่ยก็จะมองไปที่อื่นไม่ได้สนใจเราหรือว่าไม่ได้สนใจสิ่งที่กำลังทำอยู่อะไรเงี้ยเราก็ได้กลับไปใช้วิธีแบบดั้งเดิมของนักดนตรีเนาะที่ใช้เมโทรนอมมาของแล้วเราก็ใช้เมโทรนอมแบบอะไรแมนนวลใช่ไหมที่แบบที่มองเห็นลูกโป่งThank you.
โอ๊ตครับน้องโอ๊ตเรียนอะไรบอกครับแล้วมาเรียนที่นี่เรียนอะไรดนตรีเรียนดนตรีเรียนเครื่องอะไรอ่ะโบกับดนตรีเชลโลเชลโลอ่าฮะเอาใหม่นะโอ๊ตเรียนอะไรนะเชลโลกับโบกับโบแล้วสนุกไหมสนุกคุณยูดุอ่ะดุไหมดุแปลกแปลกคุณยูดุเหรอโอเคอ่ะแล้วอยากมาเรียนอีกไหมอ่ะอยากเรียนอีกโอเคต้องมีครั้งหนึ่งต้องมีครั้งหนึ่งทำอะไร